สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโรชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ของเรากันค่ะทุกคนเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะแบบบางทีเนี่ย YouTube เนี่ยมันมักจะตั้งชื่ออะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ตั้งชื่อ YouTube ไปแล้วเรารู้สึกว่าตอนหลังนะเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ของเรานะคะจะต้องทํายังไงเดี๋ยววันนี้พลอยมาบอกกันค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ของเราแล้วนะคะไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตัว YouTube นั่นเองค่ะและให้เพื่อนๆ นะคะไปกดที่ปุ่มด้านบนนะคะที่เป็นตัวคนม่วงๆนะหรือของบางคนอาจจะเป็นรูปภาพนะคะกดเข้าไปได้เลยเราก็ให้เรานะคะกดไปที่คำว่าช่องของคุณค่ะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยกดไปที่คำว่าช่องของคุณแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะเข้าสู่หน้าช่องของเรานะซึ่งช่องนี้เนี่ยพอก็ยังไม่ได้ลงอะไรไว้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถนะคะแก้ไขชื่อได้เนาะโดยไปกดที่ตัวรูปปากกาค่ะเพื่อนๆพอเรากดไปที่ปากกาแล้วค่ะทุกคนมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยหมดเลยนะคะทั้งตัวชื่อ handle นะคะ URL ของช่องเรานะคะคำอธิบายแล้วก็ความเป็นส่วนตัวค่ะทุกคนโดยใครนะคะที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวปากกาค่ะเพื่อนๆแล้วที่นี้นะคะก็ให้เรากดลบค่ะเพื่อนๆพอเรากดลบเสร็จนะคะเราเนี่ยก็พิมพ์นะคะชื่อใหม่ที่เราต้องการตั้งเข้าไปได้เลยพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้เรากดบันทึกค่ะทุกคนโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะพลอยก็แนะนำนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งชื่อมาให้ชัดเจนเลยว่าโอเคฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะมีผลบน YouTube เท่านั้นนะคะโดยคุณเปลี่ยนชื่อได้2ครั้งนะคะในระยะเวลา14วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อที่เราตั้งมาแล้วนะคะพอก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคิดให้ดีว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่กี่ครั้งนะคะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆพอขอเสริมให้นิดนึงเนาะสำหรับตัวที่เป็นตัว handle ค่ะทุกคน handle ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเวลาที่เราไปเมนช่องคนอื่นนะคะทุกคนทีเนี้ยชื่อหลายคนอ่ะคงเห็นเนาะเวลาเราไปเม้นต์น่ะมันจะเป็นชื่อยาวๆแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเราแล้วก็เป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือให้เราเนี่ยกดตัวปากกานะคะกดลบทิ้งเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปแล้วก็กดบันทึกนั่นเองค่ะทุกคนก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะทุกคนนะวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีเปลี่ยน handle ชื่อ handle เนี่ยก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามวิธีที่พลอยบอกกันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆวิธีง่ายๆฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย